ชาวอังกฤษกำลังประสบปัญหาภาวะอากาศร้อนจัดโดยล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษออกคำเตือนภัยอากาศร้อนสีแดงครั้งแรกหลังพบว่าอุณหภูมิในประเทศอาจสูงแตะระดับ40องศาเซลเซียสจนถึงวันที่19กรกฎาคม2565หลังสำนักงานความมั่นคงทางสุขภาพเพิ่มคำเตือนความร้อนมาอยู่ในระดับ4ที่เทียบเท่ากับการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติโดยอังกฤษเคยร้อนที่สุดราว 38.7 องศาเซลเซียสที่เมืองเคมบริดจ์เมื่อปี2562ขณะที่เมื่อ18กรกฎาคมวัดอุณหภูมิสูงสุดในเมืองเซาท์ฟอร์ดได้ที่ 38.1 องศาเซลเซียสซึ่งนั่นเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่กำลังปกคลุมในยุโรปจนส่งผลให้หลายประเทศของทวีปนี้ร้อนจัดจนทำให้พื้นผิวลานจอดเครื่องบินท่าอากาศยานลูตันในกรุงลอนดอนถึงกับละลายจนต้องระงับเที่ยวบินหลายชั่วโมงเพื่อปิดซ่อมแซมชั่วคราวรวมทั้งที่ฐานทัพอากาศไบรท์นอร์ตันก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้จนกองทัพอากาศต้องแถลงหยุดบินที่นี่ชั่วคราวนอกจากนี้ปัญหาอากาศร้อนจัดก็ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งสาธารณะอาทิรถเมล์ลอนดอนลดการให้บริการทั้งระบบเพื่อความปลอดภัยด้วยขณะที่รถไฟลอนดอนนอร์ทอีสต์ก็เปิดให้บริการเฉพาะเส้นทางสำคัญในวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนโรงพยาบาลก็ยกเลิกนัดคนไข้โรงเรียนบางแห่งปิดการเรียนการสอนเลิกเรียนเร็วหรือลดกิจกรรมการแจ้งขณะที่บริษัทประปาก็เตือนให้ใช้น้ำอย่างจำกัดด้วยโดยรัฐบาลได้แนะนำให้พลเมืองทำงานจากที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสู่ปัญหาสุขภาพและให้ผ่อนคลายความร้อนอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามอังกฤษจะเผชิญภาวะอากาศร้อนจัดไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมก่อนอุณหภูมิลดลงสู่ภาวะปกติ